โอนเงิน 5,000 บาทอีก 4.8 แสนลายตรวจสอบสถานะได้เลยนะครับผมครับวันที่30เมษายน2563นะครับกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเงิน 5,000 บาทระยะเวลา3เดือนเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาจนถึง22เมษายนนะครับ2563ที่ผ่านมาแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจำนวน 4.8 แสนลายนะครับส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านลายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2563กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษาด้วยนะครับรวมเป็น2เดือนนะครับถ้าเป็นเงินก็ 10,000 บาทเลยนะครับได้2เดือนเลยสำหรับกลุ่มที่ยกเลิกลงทะเบียนนะครับแล้วกลับไปทบทวนสิทธิ์จึงได้รับเงินเยียวยาเหมือนกับผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาทั่วไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับยังได้อนุมัติขยายจำนวนผู้รับเงินเยียวยาจากเดิม14ล้านคนเพิ่มเป็น16ล้านคนใช้งบประมาณ 2.4 แสนล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาทสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้เลยนะครับแล้วเลือกแถบเมนูสีเทาหรือคลิกตรวจสอบสถานะนะครับจะทำให้ทราบว่าขณะนี้รายชื่อของเรานะครับดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีที่ถูกปิดนะครับอาจจะถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีอันนี้ต้องเช็คด้วยนะครับบางทีบัญชีของเราเราบัญชีไปเลขบัญชีไปใส่แล้วบางทีบางเลขบัญชีของเราไม่ได้ใช้งานเกิน1ปีอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่สามารถโอนได้บัญชีไม่ตรงนะครับเลขบัญชีไม่ตรงนามสกุลเลขบัญชีไม่ตรงกับหรือธนาคารไม่ตรงกับที่ใส่ไปในการลงทะเบียนนะครับผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขได้บนเว็บไซต์เลยนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วเลือกแถบเมนูสีเหลืองหรือคลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนะครับต้องเข้าตรงนี้เนาะแนะนำว่าให้ไปทำผ่านพร้อมเพย์นะที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหาและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องหลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้รอบถัดไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่สอนใช้คอมพิวเตอร์นะครับมาแนะนำนะครับผมก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับการลงทะเบียนในรอบนี้นะครับขอให้ได้ผ่านกันนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ